จะว่ามื้อเช้าก็ไม่ใช่แล้วเนี่ยไปตั้งแคปชั่นว่ามื้อเช้าว่าสั้นจริงๆแล้วก็กินห่อหมกแม่หอมไปแล้วนี่ครั้งแรกที่ชีวิตที่จะได้กินซุปหน่อไม้ซุปหน่อไม้ส้มใช่ไหมโอเคร้อนๆเลยข้าวปักหม้อช้อนนี่เราไปลองดูไหมว่าถ้าศูนย์เขามีหรือเขาเป็นอย่างนี้หมดไปเดินดูกันไหมทิ้งๆก็เดี๋ยวๆก็ไม่ให้แล้วต้องไปถือของเขาก่อนฮะไม่มาอะไรอ่ะแล้วคนที่นี่เออคนเดียวกันนะยืนให้ก่อนซิมเบิงซิมเบิงซิมเบิงถึงบ่ถึงบ่เอาเดี๋ยวบีบมะนาวใส่ลาบนิดนึงขอมะนาวเข้ามาเนี่ยเพราะว่านี่เอาคุณแฟนเพจบอกไปกิน MK สิบอกก่อนเจอกันบ่แหละกินอันนี้กันเถอะไม่อยากกินอันแนวนี้เนี่ยในฟู้ดนะคะ UIT Square เอาเครื่องปรินเตอร์มาทำหาเมนูพื้นบ้านอีสานกินนะคะยาดมกินแกงเส้นร้อนมีอะไรบ้างยาดมแกงเส้นร้อนแกงฟักลาบและอันนี้ค่ะอะไรนะซุปหน่อไม้ส้มซุปหน่อไม้ส้ม First time นะเพราะเพชรบูรณ์ไม่มีได้อยู่อาหารเอาท์ดอร์แต่ว่าไม่หมดเนี่ยรวมข้าว4โดสก็คือข้าวเจ้า1ข้าวเหนียว3หมดเนี่ย255บาทโอ้ถูกมากอะไรวะไม่น้ำหรอตำเนี่ยปูปลาร้าหน่อไม้ดองปูปลาร้าหอยดองซุปหน่อไม้ส้มนี่เราไม่เคยกินมาก่อนมาเขาให้เยอะเต็มถ้วยเต็มท่าไปหมดไม่ถนัดเลยช้อนไปดมไปโรงพยาบาลมันมะลื่นค่ะเอาอร่อยกว่าแม่เหมือนเขาคั้นนี่ออกความเปรี้ยวออกแล้วมาทำกับเขาบอกต้องปลาทูตอนกลางไม่ใช้นะกินกับแม่กินกับสามีเขาไม่มีให้มีนี่ไงสวัสดีจ้าระหว่างการรับชมช่วยกดหัวใจกดไลค์กดว้าวให้หน่อยนะคะของโปรดเลยเหรอมากินด้วยกันค่ะอร่อยเนาะอร่อยจริงๆด้วยอร่อยไหมแม่คนหลังเหรอผ่าตัดแล้วห้ามกินของดองกินซะ3เดือนกินซะกินให้ซูมมันแน่มาค่ะทุกคนโตมาได้ไงไม่เห็นเคยทำให้กินไม่รู้เรื่องเลยซุปหน่อไม้ส้มอร่อยขนาดนั้นเลยเหรอเป็นไงตาจ้อยอร่อยนั่นเนี่ยเนาะไม่ได้ขิวเลยเนาะพ่อจะไปกินดูไม่ได้ซื้อเอากินลาบเพื่อนมาหน่อยให้แฟนเพจเห็นแปลกดีว่ะเพื่อนว่าแจ่วหน่อไม้ส้มเพื่อนว่าต้องทำกับปลาทูมันจะอร่อยมันบอกว่าอร่อยนะพี่อร่อยเห็นเห็นแต่สาวเชิ่มทำกินอยู่สาวเชิ่มหรือปูปลาหน่อไม้ดองมุมกล้องมืดๆ
พาพ่อกับแม่มาเที่ยวเล่นในห้างแถวบ้านข้าวเปื้อนมุมปากแม่พ่อหรอทำใส่อะไรนะอ่านไม่ทันใส่กบเหรออ่านไม่ทันไม่เย็นขอบคุณค่ะเดี๋ยวบันกินน้ำเย็นไหมขอบคุณค่ะได้หมดก็ติดชื่ออร่อยมากเลยอ่ะฟักก็ชอบอยากให้พ่อทำอุโมงค์ฟักอีกเพราะว่าฟักกินอร่อยไม่เบื่อยังไม่รู้สึกว่าแบบพอกินเลยอ่ะขอฮบประมาณด้วยทุกอย่างใส่ใบอีตูอย่าดมหอมหวนหวนไม่ควรเยอะที่พริกสาวเส้นหรือแซ่บดีกว่าล่ะซุปหน่อไม้ยกแกงเส้นไปแกงฟักก็อร่อยก็เอาแม่เอาไปใกล้ๆจะได้โกยง่ายๆปลาให้แม่กินง่ายๆล่ะทุกคนอาจจะดูแบบกินไม่แบบไม่เรียบร้อยนะคะบันว่าต้องขอโทษด้วยนะคะไม่สะดวกด้วยภาชนะอุปกรณ์นะคะแต่ว่าสนุกดีค่ะมากินในห้างเรากินโซนเทคโฮมแล้วก็เอามานั่งกินในฟู้ดนะคะแต่บ้านเราชอบกินแบบสไตล์แบบนี้คลอดลูกเสร็จห้ามกินอะไรบ้างให้น้ำนมลูก6เดือนนะคะงดของหมักของดองของกลิ่นฉุนนะคะเพราะว่ามันจะมีผลกับน้ำนมลูกนะลูกจะท้องอืดแล้วก็อาจจะมีสารตกค้างได้นะคะสำหรับเด็กอันตรายเพราะทุกอย่างที่มันแอบสอบมันเข้ากระแสเลือดของแม่แล้วมันกันเป็นน้ำนมให้ลูกเด็กเรียนมีแข็งวันเหนียวเจ๋อเนาะอร่อยดีแบบเจ๋อเข้าใจทำเนาะแม่ว่าพอดีไหมกินปลาทูกินอะไรปลาทูพ่อเขาบอกว่าต้องกับปลาทูถึงจะอร่อยมันเหมือนเบรกรสชาติกันได้อร่อยมากอร่อยหอมปีกใส่ที่หลังก็ตำพริกเนี่ยเราใส่กระเทียมจี่พริกแล้วก็เอาน้ำไม้ดองลงเอาปลาทูลงขอบคุณค่ะน่ารักที่สุดเลยแล้วแม่ล่ะแม่เอาแค่สองนะแบบกิน2คนกิน3คนไม่หมดแล้วถึงว่าสั่งแค่ไข่เจียวฟังภาษาลุงแอดไปสั่งไข่เจียวเพื่อที่จะได้ช้อนอันนี้มากินเอ็นดูอ่ะเมื่อกี้ใครอะไรกับโฟมอะไรนะพวกนี้ไม่รู้เรื่องนะอย่าซีเรียสเลยทุกคนไม่สั่งอย่าไปดราม่าเลยเนาะมันก็ต้องมีมั่งพี่เนาะใจเย็นเนาะคนที่แบบดราม่าห้ามแม่ค้าไม่ใช่ห้ามคนกินไม่บันอ้วนอ่านไม่ทันอาจจะไม่มีอะไรเห็นแวบๆเรื่องโฟมสั่งไข่เจียวเนี่ยแต่ว่าเขาให้ข้าวมาด้วยเพราะภาษาไทยไม่ค่อยจะรู้เรื่องแม่รับสำนักหลังเขาซื้อเป็นถังไงโมเตอร์นะโอ้ยพวกสับขายเนี่ยเขาสับตลอดไปทานร้านป้านิพาระยองปลาเหลืองทอดอร่อยค่ะWe eat. Hello, princess. Hello, สวัสดีค่ะอ่านทันบ้างไม่ทันบ้างอย่าว่ากันนะจ๊ะพี่จ๋าเขาให้เป็นโฟมมานะจ๊ะพี่จ๋าน้องไม่มีภาชนะน้องขออนุญาตเนาะใครดูแล้วสบายใจให้พิมพ์ว่าใจใครดูแล้วไม่สบายใจดูอีกแป๊บนึงดูอีกแป๊บนึงนะพี่นะมองข้ามอะไรที่มันจุกจิกจุกจิกรำคาญตาพี่ๆไปบ้างนะคะเนาะใครดูแล้วสบายใจพิมพ์ว่าใจการอยู่ต้องดื่มตาตามนะเอาไม่เอาบ่ฉันต้องกินอย่างนั้นฉันต้องกินเหมือนราคาด่าตายเลยน้องพี่เนาะอย่าโกรธบ้านอ้วนเลยบ้านอ้วนทำอะไรผิดพลาดไปผิดมาตรฐานชุมชนบ้านอ้วนต้องขอโทษพี่ๆด้วยนะคะ
ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะไม่รู้จะหนีพี่ๆไปทางไหนอ่ะก็รักแฟนเพจอ่ะนะคะรักใจแหนมเนื้อทำเองเหรออืมไม่รู้มากินด้วยกันไหนเห็ดหูหนูเออเห็ดหูหนูใส่ได้ทุกอย่างเลยเกี๊ยวไข่ท่านเด็กใส่ได้ทุกอย่างอร่อยโอ้โหพอช้อนนี้มาดีขึ้นเยอะเลยหมดเนี้ยหมดทุกอย่างกับข้าวเนี่ย250โอ้โหอร่อยอะไรนะไม่อร่อยไอ้นี่ต้องเท่าไหร่250ก็อร่อย อย่าไปพูดถึงเมื่อวานไม่พูดก็แล้วแต่จะบอกเผ็ดหมูนี่เขาก็ยากได้นะเผ็ดหมูกับไม่น้อยแล้วก็วุ้นเส้นเยอะเขาทำเลี้ยงคนเยอะใช้ได้ไหมลามเนี่ยนิดๆหน่อยๆอย่าไปหัวซากันเลยชอบจังเลยร้อยร้อยร้อยแจ้แล้วพี่ติ๋วสวัสดีค่ะอ่านทันบ้างไม่ทันบ้างอย่าโกรธบานอ้วนเด้อสวัสดีพี่พรเย็บผ้าพี่สุมาพรกองแก้วคือพี่พรเย็บผ้าชอบจังชอบคำทักทายของพี่พรเย็บผ้ามันเป็นเอกลักษณ์มันเป็นอะไรที่จำได้อบอุ่นร้อยร้อยร้อยเออมันมีอันแก่เนาะเลือกออกแม่เลือกออกขนมไม้ลูกนี่เลยนะฮะอืมทำใส่น้ำปลาสักหน่อยบ่อย่าไปเพี้ยนเขาบ่ใส่อืมเขาบ่ใส่เขาบ่ใส่เนี่ยเพราะอีสานแท้บางอาหารบางอย่างเขาไม่ใส่หยอดปลาทุกอย่างนะเพราะมันจะมีความเค็มในตัวของวัตถุดิบของเขาอยู่แล้วไอ้นั่นเขาก็ไม่ใส่ปลานะแกงของไม่โดงของเขาอะใช่เนื้อตัวมันอร่อยถ้าใส่ปลาไม่รู้ไม่ใส่นะบางอย่างมาทำธุระกันค่ะทุกคน IT Square เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่เราแบบเอาคอมมาซ่อมอะไรต่างๆเราก็จะชอบมากินร้านที่แบบเทคโฮมอ่ะถ้าร้านอย่างเงี้ยไม่ค่อยเท่าไหร่อย่างนั้นแบบมันโจ๊ะๆดีแล้วก็จะให้ภาชนะมาเดี๋ยวสิยังกินไปเรื่อยๆก่อนเดินไม่ยอมดูเลยเดี๋ยวดมใช่แนวเลยอ่ะเขาทำอร่อยจริงๆนะแต่เราไปทำอื่นจะอร่อยแม่ท่านเด็กเนี่ยปลาทูพ่อเหมือนปลาทูปิ้งหรือปลาทูทอดไม่รู้เนี่ยปิ้งพี่ชายไปซื้อข้าวป่ะครับข้าวไข่เจียวอ่ะใช่ป่ะใช่ลืมไว้ข้าวผมไม่หมดเลยอ่ะขอบคุณครับแค่เดินมาจังเหลือแล้วครับขอบคุณนะคะโอ้น่ารักมากเลยน่ารักมากเลยทิ้งบัตรไปเลยลุงแอดอ่ะเมื่อกี้จ่ายตังค์หรือยังหางเข้าหรือทีนี้ดีที่บอกว่าซื้อบัตรตามมาไม่ลูกค้าดีจังอืมน่ารักคนมีคุณธรรมเงินสำหรับคนแก่ทำกันแล้วเดี๋ยวนี้มีน้อยลงเรื่อยเนี่ยโซนไลน์โซเชียลก็คือตอกย้ำคือทัวร์ลงอีกโอ้ยลำคาญอันนี้จัง
บางทีข้าวแกงกับที่โคนไก่อ่ะประเพณีก็ชอบเหมือนกันเนื้อตอนก็บักพื้นไม่ชอบแม่ไม่ชอบคุ้นเนี่ยคนอื่นเขาไม่รู้ก็จะหาว่าโอ้โหประหยัดจังดิให้น้องอะคะน่ากินแฮะเพื่อนมากินด้วยกันจ้าตำส้มแกงเส้นร้อนอันแกงฟักซุปหน่อไม้ส้มตอนเราอยู่เพชรบูรณ์เราไม่เคยรู้จักเลยว่ะไม่เคยมาต้องรู้จักอ่ะต่อมารู้จักจากในคลิปที่เขากินรีวิวอะแล้วก็วันนี้ไปเจอเดินไปเจอก็เลยลองซื้อกินอร่อยมากอันนี้ไม่เกี่ยวนะนี่ไข่สามีซื้อมาแต่ว่าซุปหน่อไม้ส้มนี่โอ้โหครั้งแรกเลยซุปต้องใส่ข้าวคั่วนิดหน่อยแจ่วหรือซุปไม่รู้เรียกไม่เป็นสามีค่ะน้องละกลัวหกล้มแล้วเกินปิดฝาให้น้องดีกว่าค่ะมะนาวเขาไม่ได้ใส่มากินด้วยกันหอมซอยแค่นั้นเนี่ยพริกน้ำปลาชูรสกินง่ายๆจะตายบ้านเราเรากินบ่อยๆหรออ๋อแต่กินที่กทมใช่ไหมกินเหนียวไปบอกเคยรู้เลยอยู่เพชรบอกแม่บอกเคยทำให้กินแม่กับรู้จักกินแต่ซุปหน่อไม้กินแต่ตำหน่อไม้กินแต่แกงหน่อไม้อะไรไปไงเนี่ยหมกหน่อไม้เนี่ยนอกบ้านเราอ่ะเพชรบูรณ์อ่ะก็แปลกเลยเนาะอร่อยดีIs that color off your top looks beautiful on your also love a brown best you like okay thank you ใส่วันนี้ใส่เสื้อหวานน่ารักขอบคุณนะคะพี่แมมแมมก้มๆเงยๆสวัสดีค่ะคุณนิรมนกลัวอ่านคอมเมนต์ไม่ทันคุณจะตามร้านอาหารใหญ่ไม่ไหวเบื่อแล้วหนูเลยอยากให้แม่ไปเห็นเองไงร้านเมื่อกี้ก็เลยรอที่โทรตามอ่ะหูละลานตาเลยตัดสินใจสั่งมาเองเลยตำหอยดองก็อร่อยคนละครึ่งเหรอป้าไม่มีบัตรป้าขอคนละครึ่งได้ไหมนี่นะคะหัวเราะกันลั่นเลยมาไอทีสแควร์หลักสี่มาเอาเครื่องปริ้นมาซ่อมที่บริษัทที่มันเล็กว่าเขาพ่นจี้กันอยู่ทางไหนเนี่ยตรงหน้าโรงพยาบาลเนี่ยเลยมาทางศูนย์ราชการฝั่งเนี้ยเปรี้ยวอยู่เนาะเลยหนึ่งคอนโดไปนะปลอดภัยแล้วก่อนมองดูทำลายด้วยเหรอรอดชีวิตมาได้เขาพูดกันไม่รู้ใครหนุ่มเถอะศูนย์ราชการแถวหน้าหนึ่งคอนโดมาเพื่อแฮร์อีสตกคิ้วข่าวไม่รู้หรอกลูกต้องมีดีข่าวเพิ่งเมื่อคืนมั้งแกใช่ไหมแม่แกขับรถมอเตอร์ไซค์มาเทียบแล้วจี้แต่ก่อนมาอ้วนขับมอเตอร์ไซค์เด้อกลางคืนออกเวรดึกๆอะกับคอนโดกับอะไรเงี้ยนั้นไม่ใช่เสียมันรู้ไม่พกเงินมาเอามันก็เอาทางนั้นแหละคนมันหน้ามืดตามัวเนาะบางทีมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นทาสยาเสพติดอ่ะมันเลือกเหยื่อแล้วมันเอาคนแก่คนแก่ไม่มีทางสู้เป็นตะแซบสวัสดีค่ะคุณพี่สุนิสา Hello from the United States my friend you look beautifulThank you. รับน้ำหนักได้500กิโลอ่ะอะไรอ่ะนี่จะกลายเป็นไปเดินโล่งๆอ่ะสะดวกกว่าแต่ไอ้ยังเยอะๆเราไปเหยียบกันเยอะๆมันจะยุ่งเอาไม่กล้าเดินเอาลองเดินดูแกงเส้นร้อนมาทางนี้ดีกว่าแม่บอกกินเลยกินยากเลยบอกเอาซ่อมบอกเอาไม่ยากแต่แม่ยาลดนี่มันนั่นจะหนาสวัสดีค่ะสวัสดีพี่อัญชลีค่ะสวัสดีค่ะน่าอร่อยจ้ะพี่
อาหารโฟมนะพี่น้องอย่าว่าบัตรอ้วนเนาะมันเป็นร้านโซนเทคโฮมแล้วแบบส่วนใหญ่จะเป็นพวกพนักงานออฟฟิศหรือพนักงานที่เขาอยู่ทำงานอยู่ในที่นี่ไปซื้อกันอะไรเงี้ยเป็นเมนูพื้นบ้านง่ายๆอร่อยอร่อยแบบบ้านๆอีสานอีสานแบบแกงเส้นร้อนที่บ้านเรียกกันว่าแกงอะไรแกงวุ้นเส้นป่ะเดี๋ยววิทยาเรียกเส้นร้อนในบ้านดูก่อนนะสมัยก่อนแม่ก็เรียกเส้นร้อนแต่พอตอนหลังมาเขาเลยเรียกวุ้นเส้นกันมีอะไรที่เราทำไม่ได้สวัสดีค่ะพี่สุดตาเป็นไอเดียเด้อใครจะกินกลางวันอะไรแกงพวกนี้นะแกงจงเลงจงเลงนะคะแล้วเหมือนหยอดน้ำปลาร้านิดหนึ่งแล้วก็ใส่ใบอีตู่มันเลยทำให้น้ำแกงมันแบบสบายดีจ้าขอบใจหลายมาติดตามพยาบาลอ้วนFC เราหลายอยู่หอมหมกป้านะคะอร่อยนะแม่หอมมาแล้วเริ่มอิ่มแล้วค่ะทุกคนบางที่เกียนบางที่เกียนเนี่ยนะได้ที่พันท้ายนรสิงห์พันท้ายนรสิงห์พ่อไม่เรียกบางขุนเทียนเรียกอะไรตรงนั้นน่ะเหรอเรียกไปอะไรตรงนั้นเรียกสมุทรสาครแล้วพ่อแต่ไม่รู้เรียกชื่อเมืองแถวพันท้ายอ่ะบางขุนเทียนคือที่เราไปนั่งกินตรงที่เราไปนั่งกินเสร็จแล้วพอขับออกไปทางซ้ายถ้าตรงไปอีกหน่อยๆก็จะเข้าเขตสมุทรสาครถ้าเราเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาแต่ถ้าเลี้ยวซ้ายไปก็จะไปเป็นทางสมุทรปราการนัวออยมันใช่ท่านดุบลิเชียดบอกมาติดวัดติดป่าช้าติดธนาคารป่าช้าไม่มีติดพม่าคนพม่าเยอะใช่ใช่เพราะว่าเป็นเรือไงเขาออกเรือกันไก่เขาใช้โครงจริงๆด้วยแหละแม่อร่อยกระดูกไก่เนี่ยตอนแท้ก็บอกอร่อยด้วยนะขอบคุณพี่อัมพายจ้าตกมาไม่อร่อยอิ่มเลยเสียดายเหลือนิดเหลือหน่อยเนี่ยเล็มก่อนนะแกงแบบนี้นะแกงแบบนี้นะใส่หน่อไม้ส้มนะใส่ปลาดุกนะก็อร่อยนะใส่ปลาดุกก็อร่อยแกงแบบนี้ใส่ปลาดุกก็อร่อยใส่เครื่องในไก่ก็อร่อยใครกินเป็นให้พิมพ์ว่าใช่เป็นใส่ใบนางตู่มันจะหอมเวลาแกงเดือดๆนี่โอ้โหเดินผ่านบ้านมาได้กำลังทานข้าวที่โต๊ะทำงานเหมือนกันจ้างานยุ่งไหมคะสวัสดีพี่ธิดาค่ะสวัสดีพี่ชมพู่ I really your hair I really like your hair น้ำชาเก็บเอาฝากด้วยยายได้นะแกงบ่อยอย่างเงี้ยแต่ว่าพวกอะไรแกบอกให้ทำแบบนี้แกงไม่ทิ้งได้จะเอาปากบ้างจะได้แกงป่าแกงลาวอย่างเงี้ยบ่อยแกงใส่ผักคาดอะไรเงี้ยคาดว่าได้เลยแล้วผักคาดอ่ะ
องอยู่คนร้องเอาของมักเฮ้ยน้ำพริกผักกระทอนรู้จักไหมเพชรบุญหนองไผ่สวัสดีสวัสดีจ้าน้ำพริกผักกระทอนเจ๊ก็บอกเคยทำแบบนี้ซื้อมั้งไม่รู้อ่ะ Hello from GermanyHello, Guten Morgen, Deutschland. ที่แกทำอยู่มีซุปหน่อไม้ซุปถั่วซุปมะเขือซุปขนุนแค่นั้นแหละไม่ยากแก่ใบนั่นก็บอกเคยทำใบมะม่วงบอกเคยกินหรอกมีหมกผักผงแกก็บอกเคยทำหรอกมีใดอะหมกแต่หน่อไม้หมกปลาผงซ้ำๆแกนั่นนี่หมกหน่อไม้ไอ้ยายแหลบยายแหลบยายแหลบก็แม่พี่วันน่ะน้าวันน่ะแม่น้าวันน่ะยายแจ่มบอกเหมือนต้มผักบุ้งนึกตำดิบๆนี่แหละตำเละๆเลยเราไปทำหมกบายได้อร่อยอร่อยน้าจิ้มทำบ่อยน้าจิ้มผักบุ้งหมกขี้หมกอะไรหยวกหยวกผักขมเขาหยวกจับแล้วหมกก็หยวกหยวกอร่อยอาหารพื้นบ้านแบบนั้นแกบอกให้ทำไปทั่วเพราะพวกแกบอกกินของพวกเนี้ยพวกซุปเลยแกบอกกินเป็นหรอกพวกแกจะกินน้ำพริกปลาอ่ะค่อนข้างหมดแกงป้ากระทิกินแกงกะทิแกงกะทิก็มีฟักทองฟักเขียวนี่แล้วก็หน่อไม้ดองมาลุงไม่ต้องเลยนะมาลุงไม่ต้องไปแกงให้แกกินหอยมาลุงเนี่ยไม่แก่ก็เลยกินตามแบบว่าไม่ค่อยทำเลยพอแก่พอกินOriginal Thai food ถ้าต่างชาติเยอะจังเยอะมากโอเคเดี๋ยวใจเย็นเนี่ยขอน้ำดื่มหน่อยค่ะมานี่มาก็ลองมาผมมาแอดแม่จะกายจัดการเองวันนี้แบบผมยังไม่ได้สระเลยนะคะทุกคนถ้าแต่งหน้ามาพอให้แบบว่าไปวัดไปวาได้ไม่งั้นมันจะสมมากไปทำกับข้าวกินก่อนนะพี่บานเดี๋ยวมาไม่เห็นกินแล้วหิวเลยใช่ไหมอยากกินไอ้นี่เอสเปรสโซ่ปั่นหวานน้อย Amazon อยู่นะ Amazon ใช่เหรอส่งบอลตุ้มได้ไหมจำไม่ได้เหรอก็เนี่ย Amazon เจอแต่เจ๊คุณบอยจำไม่ได้ Amazon ตรงนั้นหน้าเซเว่นในห้างเนี่ยจำไม่ได้ติดไกลเนี่ยฮอตพอตอ่ะเดินออกจากฮอตพอตก็จนอเมซอนอ่ะอย่าโอเคอย่าให้หนูอยู่นี่หรือว่าให้หนูไปด้วยอยู่นี่เราคุยกับแฟนเพจมาเอสฝากถือไปดูดิอย่านานได้ไหมอ่ะก็ต้องต่อคิวดิห้ามนานได้ไหมอ่ะพ่อให้ไวเอาสั่นสั่นใจร้ายว่ะตอนก็กินกันไม่กินมือสั่นเลยเสียดายเลยนะลาบเล็ม10-25อะไรเงี้ยกี่อย่างนะเมื่อกี้ลืมนับกับข้าวI'm
ล้วก็แอบอยากกินอะไรร้อนๆแบบร้อนฮะร้อนทำร้อนเส้นเปียกเส้นข้าวเปียกซื้อเป็นน้องหรือแกจะซื้อไปไว้ต้มกินอิ่มแล้วแต่หมายถึงว่าบางครั้งอยากกินจริงอะคะได้แฟนตัวยงช่วยกันกดไลค์กดหัวใจกดว้าวให้หน่อยนะดูนี่ดอกกะลาดีเอ๊ะดีดู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 ดอกกะลาดอกกะลาตอกชื่อตอกชื่อตอกตอกไม่ยังไงไม่ตอกนะโอ้ไม่ตอกบ๊ะก็ลูกโอ้ยแน่นท้องว่ะอิ่มกินยาก่อนนะทุกคนเดี๋ยวจะลืมวันนี้มีไลฟ์สดวันนี้นะคะบอก400 500คนที่อยู่ตรงนี้เลยกางเกงเก็บพุงรุ่นใหม่มาแล้วคือสุดยอดตั้งแต่ทำธุรกิจมาเนี่ยยอมรับว่าอันเนี้ยฟินมากแต่ตอนนี้เหลือเยอะไหมอ่ะพนักงานเอาคนละ3ตัวที่หนูเดินลงไปน่ะพนักงานมาซื้อกันคนละ3ตัวแล้วบอกไม่ขายให้พนักงานนะจ๊ะเหมือนเลยโอ้โหสรุปสับรับมันคงเครื่องเจ้หน้าดูไม่เครื่องล้อขายแน่มีแต่คนอ้วนเฮ้ยพนักงานนะท่านเรามันก็ได้ช่วยไงประเดิมดีเลยนะถึงน้องก็ใส่เท้าเจ้หนูเอาหน้าก่อนไม่รู้ทำไม่ได้ hypertension diabetic mellitus อิ่มจริงๆอิ่มซิงซิงวันนั้นได้อีโนไปแล้วดีขึ้นไหมพ่อเอ้ยไม่ใช่อีโนสิแอร์เอ็กมันช่วยลดกดในท้องเอาไว้เคี้ยวนะเสื้อที่ผ้าลื่นๆเป็นลายมิกกี้เมาส์ตัวขนาดมันเก็บง่ายดิตัวขนาดเล็กกับพี่ทอนบอกยาวๆหน่อยซื้อให้ไอ้ปั่นดิอะไรมันใส่เหมือนเป็นชุดแซกเนี่ยมันใส่ไปกับพ่อมันอย่างนั้นเนี่ยไปชัยนาทสั่งซื้อที่ตีนเนี่ยให้มันสักครึ่งโหลดิโดนอยู่ในไงไม่ใช่อย่างของเผ็ดเทียมไม่ใช่เฉพาะมิกกี้เมาส์ก็ลายเลยหรอกที่มันมิกกี้เมาส์โลละ180ชนะแม่ข้ามฝั่งมาไทยอ่ะหนูโดนปรับเงินเจ๊งบงอยู่นี่ไม่เอามิกกี้เมาส์เอาเป็นลายอื่นก็ได้แต่พูดเปรียบเทียบมันจะเป็นผ้าลื่นๆน่ะนึกออกพอรู้แล้วรู้แล้วเพราะว่ามันใส่บ่อยตัวนั้นอ่ะนึกออกอยู่พยายามหาให้มันไม่เจอเยอะแยะเจียวปันไดที่ไหนในโซเชียลอิ่มแล้วว่าแต่อยากคุยต่ออ่ะหัวแบบไม่ไหวอ่ะหัวแบบไม่ไหวต้องไปทำผมเดี๋ยวจะทำอีกสักประมาณไม่เกินอาทิตย์ก็จะเปลี่ยนเป็นสีชมพูเหมือนเดิมแล้วนะคะคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นหิวขนมเนี่ยแอบมองขนมร้านที่อยู่ตรงหน้าเราอยู่เป็นร้านขนมตรงหน้าโอ้แหมเมืองนี่ถ้าอยากไปถึงก็ไม่ได้ไปไกลนี่มันนะมาไอทีนี่ได้เลยทองแดงจ้างมอเตอร์ไซค์มาซื้อได้เลยวะแต่ว่าเป็นความดันนะพาดูบรรยากาศนะคะ
นี่ค่ะเดี๋ยวเครื่องปริ้นเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ไปกันเลยดีกว่าเพราะว่าน้องเขาบอกว่าพี่ไปกินข้าวแล้วก็กลับมาได้เลยเดินเล่นไปฮะพี่แอดเหรอไปบ้าไปเดินเล่นดูของกันกับบ้านอ้วนเปล่าเนี่ยค่ะเป็นร้านขนมร้านห้องกินอะไรอยู่ใน IT Square เยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวพาเดินใครจะไปให้พิมพ์ไปไปเดี๋ยวพาเดินเล่นไปแบตก็จะหมดเดี๋ยวบ้านอ้วนจะขับรถไปส่งพ่อกับแม่ที่อยุธยาด้วยไปอยุธยาเพื่อที่จะไปนอนแค่คืนเดียวคืนเดียวมั้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้ใครมาส่งก็ได้แค่คืนเดียวก็ไปวาร์ปอีกแล้วจ้ะสายวาร์ปสายวาร์ปออกไม่ได้เหรอเอาดันทางนี้อ้าวออกมาใส่ใจได้แค่มองมีใส่ด้วย Hello you no nice okay ยังไงนะสิเอ็นสุขเฮ้I don't understand พ่อถือพ่อพายเป้ให้ลูกได้ปะพายพายไหวปะพายเลยนะพายเลยนะสะพายเลยนะสะพายสองข้างเลยสะพายสองข้างสะดวกกว่าเดี๋ยวนะคะทุกคนไม่มีใครไปด้วยปิดไลท์เด้อมันก็พลุงพลังพอสมควรอยู่ส่วนคุยคือบอกคุยแต่บอกออกจ้ะเจ้านี่ก็ได้แฟนเพจน้อยใจครับฮายแกบี้ขนมว่ะหอมขนมว่ะทาโคยากิก็อยากกินโอ้สงสารตาจ้อยว่ะสะพายเองดีกว่าว่ะเดินไวกันจังโอ้ยหอมว่ะน่ากินว่ะนานๆกินก็อยากกินเนาะแม่ขอตังค์หน่อยไม่งั้นจะเอาตังค์ในกระเป๋าจะซื้อขนมสะพายไหวไหมเนี่ยมาสะพายเองก็ได้โอ้ระวังไม้โดนคนอื่นเขาเอาสะพายผิดหันหลังจะเอาตังค์ทั้งนั้นนะหยิบยากลายตากันไปหมดแล้วมั้งขอโทษนะซื้อขนมนิดๆเองเอาเฮ้ยไม่มีตังค์เฮ้ยไม่มีตังค์ไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีตังค์ไม่กินกินอะไรไม่ได้หรอกป่ะกับรถไม่มีตังค์ใส่ป่านมาเห็นไลฟ์สดนี้ทำไงเนี่ยฮะมันเกินไปเปล่าพ่อยืนรออยู่ตรงนี้ก่อนนะแป๊บเดียวชั้นตีเบียร์ร้านค้าด้านนี้ค่ะแน่น่ากินอันนี้น่ากินอันนี้น่ากินอ
แค่นี้รู้เรื่องเข้าใจได้ค่ะอ๋ะอเหรอคะขอโทษค่ะก็ไปทางนู้นดีกว่าสองถุงไม่ต้องดีกว่าพี่ถืออย่างนี้ดีกว่าครับดูตาจ้อยสงสารว่ะหายเป้ให้ลูกพาขึ้นลิฟต์แล้วกันของกินเยอะมากทุกคนขนมจีนไก่ลับยวนห่อหมก like a street food นี่คือร้านที่บัตรอ้วนซื้อกินเมื่อกี้เผื่อใครมา IT Square นะคะโอ้ยกินหมดเกลี้ยงเลยอร่อยนี่ว้ายหมกออกมาขออนุญาตถ่ายด้วยนี่ทุกคนนี่สุดยอดคุณน่ะเนี่ยค่ะกับข้าวไม่แพงด้วยปัดอ้วนกินตั้งแต่สมัยอยู่โรงพยาบาลนะคะเวลามาเที่ยว IT Square ก็มีส้มตรงส้มตำแบบนี้เนี่ยเขาก็จะมีแบบนี้ให้จะกินไข่ต้มจะกินข้าวสวยจะกินข้าวเหนียวจะกินขนมจีนใส่กล่องโฟมราดจั๊วๆๆไปแล้วจ้าอุ้ยเยอะแยะของกินมากมายกล่องขนมอีกของกินเยอะมากเยอะมากๆขนมไข่เหี้ยไข่หงมีหมดนะคะโคตรน่ากินเลยว่ะน่ากินว่ะขนมไข่หงข้าวต้มมัดน่ากินมากเลยว่ะทุกคนเนี่ยค่ะลูกชิ้นโอ้ยว้าวดูนี่ดูน่ากินเชียวเนี่ยค่ะน่ากินนะผลไม้เบเกอรี่ยำเครื่องดื่มขนมบ้าบินกินขนมไหมพ่อกินขนมซื้อขนมไหมให้ภาพเล่าเรื่องไปค่ะใช่ๆขึ้นลิฟต์เลยจ้ากดลิฟต์ไปชั้น2เลยจ้าจริงๆต้องรอลุงแอดเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวแกคงโทรมาปุ่นลิฟต์จ้าขึ้นชั้น2อ้าวเราขึ้นเหรอเราต้องขึ้นสิ นี่เราอยู่ชั้นใต้ดินนะเนี่ยอ๋อครับไม่ว่าอยู่บนเราครับเออชั้น2
เราต้องชั้นสองยายดมไปโรงพยาบาลวันที่27นะคะวันนี้ก็เลยจะวาร์ปไปยุทยาเคลียร์นู่นเคลียร์นี่แล้วพรุ่งนี้ก็ถึงจะวาร์ปมาดอนเมืองแล้ววันต่อไปถึงจะวาร์ปลาดวิถีไปค่ะค่อยๆไปไม่งั้นเดี๋ยวเราไปรอในรถก็ได้นะไล่พี่แอดแกมาเอา อย่าอุดทางเดินก็เดินออกเพราะเราเอาไปไม่ไหวให้รถเข็นไม่รู้ไปหาที่นั่งนะไม่ไปรอในรถไงเอ้าลุงแอดอยู่นี่แล้วเหรอคะทำไมลุงแอดรู้อ่ะทำไมไม่รู้จักรอให้เดินไปทั่วเลยก็เดินเที่ยวช้อปปิ้งเนี่ยพาแฟนเพจมาด้วยร้านนี้นะคะทุกคนร้านนี้นะหล่อทุกคนนะนี่หล่อทุกคนบอกเลยที่โสดในเรื่องจริงที่ซิงอะข่าวลือสาวๆดูเยอะๆกินร้านไหนร้านส้มตำอุดรแล้วก็ซื้อเป็นอย่างๆไปก็กินในฟู้ดเท่านั้นนะง่ายๆพาพ่อแม่มาทำไมก็พาไปตรงนู้นพาไปตรงไหนนักกล้าเอาบลูดิโอ้นวดก่อนนะไม่แล้วเดี๋ยวก็ไปแล้วไปรอในรถเลยแล้วกันดีกว่าเดี๋ยวหนูไปรอในรถดีกว่าไปสตาร์ทเครื่องรออันนี้ก็จะเสร็จแล้วใช่ไหมจ๊ะเสร็จแล้วใช้งานได้แล้วเนาะโอเคโชคดีไปแล้วเด้อให้ลูกอยู่กับลุงแอดนี่ค่ะต้องมีไม้ค้ำคนละอันก็เดี๋ยวยายดมเราจะซื้อวีลแชร์ให้คนแก่เนี่ยนะไม่ใช่ว่าให้อยู่เฉยๆนะต้องเดินตามโอกาสนะคะถึงจะเหมาะสมบางคนบอกให้พ่อกับแม่เดินเยอะเกินไม่เยอะค่ะนะคะถึงแม้บ้านอ้วนจะอ้วนมากก็พยายามยังต้องเดินนะคะพี่ๆไม่งั้นหายใจไม่ทันถ้าเราไม่เดินไปบ้างนะคะไม่ออกกำลังกายหรือไม่ขยับบ้างแต่บ้านอ้วนไม่ได้สายออกกำลังกายนะพูดจริงๆอะตรงกดไปชั้นหนึ่งนะของเราเออจริงๆลงบันไดเลื่อนได้นั่นนะไม่เป็นไรหรอกลิฟต์นี่แหละเพราะว่าเดินอ้อมอีก You're beautiful mom นี่ยายดมก็เป็นล่มแบบไม้เท้าไหนยืนกอดกันหน่อยยืนเกาะกันหน่อยตอนนี้ก็คือใช้ไม้เท้าเป็นที่ตั้งโอเคเอาเข้าเลยพ่อกดไว้หน่อยกดไว้หน่อยกดไว้หน่อยโอ๊ยตายแล้วพ่อไม่ทักไม่เป็นไรไม่ต้องกดไว้มาค่ะมาเดี๋ยวดูให้หนูก็เต็มมือจริงๆเหมือนกันเราจะไปชั้นหนึ่งปล่อยๆมาไหมมาแล้วเฮ็ดเข้ามาในลิฟต์รถรอได้ดิพอได้ไปพร้อมกันเลยจบโอเคชื่ออะไรคะมีแฟนแล้วอุ๊ยทวีมีแฟนแล้วหรอคุยด้วยไม่ได้หรอคะจำได้ไหมซึ่งมีแฟนแล้วคุยด้วยได้ไหมคะฮะเบียบอกไม่ได้ออกรั่วออกฉันนี่หรอใช่สินั่นไงกูมาคนแก่สามคนเฮ้ไปค่อยๆไปค่อยๆไปเดินตรงไปค่อยๆไปจะรอขึ้นตรงนี้ไหมเดี๋ยวหนูไปขับรถวนมานะงั้นรออยู่นี่เดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูเนี่ยจะหาที่นั่งรออยู่ตรงนี้ก็ได้เนี่ยยืนรอนี่ก็ได้เดี๋ยววนไปเอารถแป๊บเดียวหนูไปคนเดียวก็ได้คือพี่ล็อกไว้กุญแจที่พี่มีไหมไปงั้นเราสองคนไป
เพราะว่ากระเป๋าอยู่กับพ่อหนูไม่มีกุญแจนะถือกล้องหิ้วขนมหิ้วกาแฟใครดูแล้วเพลิดเพลินให้พิมพ์พอผ่านเพราะมันค้างจอมากเลยเพื่อนเพื่อนให้พิมพ์พอพานค่ะนั่นน่ะลุงแอดลืมกุญแจไว้ที่พ่อโอเคเดี๋ยวเรารอนี่คือ IT Square นี่คือสถานีรถไฟฟ้าพี่จ๋ามีทิชชู่ไหมไปโดนเสาดูดิเละมีไหมคะแห้งก็ได้มาโอ้ my god ฮะฉันต้องทรมานเอาแฟนเพจของฉันไปไหนมาไหนด้วยมือฉันก็เลยจะไม่ว่างครับแฟนเพจทำมือเปื้อนค่ะพี่ขอบคุณนะคะเดี๋ยวเราจะวนไปรับพ่อกับแม่ตรงนู้นนะคะเพราะว่าไม่อยากให้เขามายากจับผู้หญิงมาทรมานจับผู้ชายมาทรยศโอ้โหแบบไปเนาะไปด้วยกันเนาะทุกคนไปกับเราเนาะไปด้วยอีกหน่อยเอาเครื่องบินไม่รีบเอาตัวพวกเราไปดูมีรถข้างหลังไหมไหนง่ายๆเห็นป่ะหกแล้วเจ๊มองไม่ผิดเหตุการณ์โอเคไปตรงไลลาก่อนนะพี่เดี๋ยวเข้าไปทางนี้เดี๋ยวคิดก่อนเด้อไปไงวะเดี๋ยวนึกก่อนไปไลลาแล้วไปโผล่ออกทางนู้นแล้วส่งพ่อกับแม่เครื่องปิ้นก้อยมาถึงตอนเย็นๆจริงๆเราตู้ร้านเสร็จแล้วก็ให้พ่อกับแม่เอารถไปเอารถไปไหนเยี่ยมยาแล้วพรุ่งนี้เช้าแกดี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 จริงจริงหนู
ตอนปี54โอ้ยเพียบรถเข็นบิ๊กซีตำในแจ้งวัฒนะน่ะมีทุกบ้านเป็นของที่มีทุกบ้านเออปี54น่ะบิ๊กซีแจ้งวัฒนะน่ะตำนู่นแถวเมืองบ้านเมืองทองเมืองทองไปทั่วเลยไงอืมไปว่าก็บ่ได้ว่าเขารักก็บ่ได้อีกเลยอืมแม่เห็นบ่นึงลูกนึงก็พุ่งพุ่งพุ่งมาตอนหน้าคอนโดน่ะก็หวดนะอืมแม่หนูเสร็จธุระละเดี๋ยวแม่เอารถไปเลยนะสะดวกดีดีไหมเพราะยังไงพรุ่งนี้ก็มาอยู่แล้วถูกไหมไม่ใช่เลยไม่ให้ว่าเอารถไปแล้วไปเที่ยวหนีวาร์ปกันอยู่เดี๋ยวนะเดี๋ยวหนูขอไปดูที่นอนไลลาเอารถรถไปก็เอาเงินไปด้วยจ้าจะเท่าไหร่บ้างจะเที่ยวจะเท่าไหร่กระบอกอันที่เอาเท่าไหร่กระบอกลูกแต่อีส่งเสียอยู่ดอกบัตรจอดอยู่นะใครเก็บเขาเก็บเองรอบเนี้ยอย่าเป็นนะสิอันนึงขอบคุณครับไปได้ไหมวะตรงเนี้ยนม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 รับรับไม่ใช่แล้วจ่ออยู่ตรงตู้ไม่ไปไหนเลยไปรอตรงตู้ก่อนเอ้ามันก็ต้องการอาหารน่ะก็ต้องให้มันให้พอดิไม่ได้ให้มันปีกันอีกอ่ะไม่ต้องให้มันให้พอดิให้มันเดินเล่นสนุกสนานในทุ่งหญ้ามันเสียมาไปแล้วมันเสียมาไปแล้วตรงตู้ยอดเลยอ่ะเอามันไปไหนทำไม Hello from Azerbaijan Hello Brain How about your countryI know the news about borderline wall in your country, right? ทำไมถึงเลิกเป็นพยาบาลตอนที่บ้านอ้วนนะคะทำงานได้ประมาณสักช่วงปี5556อะค่ะบ้านอ้วนเริ่มทำธุรกิจออนไลน์นะคะแล้วก็ทำงานเป็นพยาบาลไปด้วยช่วงนั้นเป็นฟรีแลนซ์นะคะแล้วทีนี้ทำธุรกิจออนไลน์มันบูมมากๆเลยค่ะสมมติเงินเดือนพยาบาลสมมติว่าเงินเดือนพยาบาล10บาทสมมติว่าเงินเดือนพยาบาล10บาทเนาะแต่ได้เงินจากการทำออนไลน์ประมาณ100กว่าบาทอะไรเงี้ยก็เลยเลือกสักทางนะคะก็เลยลงตัวที่การทำธุรกิจออนไลน์นะคะนั่นแหละตอบแบบสั้นๆง่ายๆส่วนอื่นๆมาทำความรู้จักกันนะคะมาเป็นเพื่อนกันได้เรียนรู้นะคะอุปนิสัยแล้วก็ได้เป็นเพื่อนกันเอาไว้พึ่งพาเอาไว้แก้เหงาเอาไว้คุยเม้ามอยกันนะจ๊ะใครที่ทำอาชีพต่างๆนานาแล้วอยากจะมีรายได้เสริมเนี่ยลองคิดการงานที่มันเป็นอาชีพเสริมนะคะที่เราชอบที่เราสนใจที่เราสนุกแล้วก็คิดให้ดีๆก่อนที่จะลงทุนเพราะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นอาชีพนะคะแล้ววันหนึ่งสิ่งที่เป็นความชอบเนี่ยมันจะทำให้เราดำรงชีวิตได้แล้วก็สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้พูดเรื่องจริงเลยละเนี่ยสอบไหนมาดูดิเดี๋ยวใจเย็นๆ
ก็เลยคิดว่าหนูว่าพ่อกับแม่เอารถไปเลยดีกว่าเพราะว่าพรุ่งนี้ก็มาอีกอ่ะพรุ่งนี้ไปไหนอ่ะฮะพรุ่งนี้อ่ะพรุ่งนี้เหรอมันจะมาเย็นๆไม่จะมาเย็นๆได้ไหมไม่ไปไหนหรอกไม่ไปไหนหรอกไปเดี๋ยวบอกแค่นั้นเองไม่มีอะไรฮัลโหลอัซเซอร์ไบจานโอ้โหวันนี้ไปทัวร์ที่ไหนมากินข้าวแล้วก็มาทำธุระมาซ่อมเครื่องปรินเตอร์แค่นั้นเองค่ะธุระข้างนอกบ้านนะคะนอกนั้นก็ทำงานนะคะเตรียมงานต่างๆนานาๆๆ อยากไปดูออฟฟิศบ้านอ้วนไหมอ่ะเดี๋ยวพาไปดูที่นอนก่อนจะซื้อที่นอนให้กับแอดมินนะคะขนมอร่อยไหมแม่อยากกินมัฟฟินบลูเบอร์รี่มันเป็นยังไงมารู้จักเฮ้ยก็อยากจะแหมอันนี้ของลุงแบ่งให้ลุงด้วยหนูกินพออันนี้อยากก็ลองขอบคุณสำหรับคำชื่นชมนะคะทุกวันนี้อาชีพแม่ค้าออนไลน์ขายดีไหมคะหรอขายดีค่ะจริงจริงมันอยู่ที่แล้วแต่ธุรกิจของแต่ละคนอีกอะเนาะเหมือนกันแต่ของสำหรับบ้านอ้วนขายดีอยู่นะคะขายดีนะคะแต่ก็มันก็ไม่ได้แบบมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาก็เลยไม่แน่ใจว่ายังไงเดี๋ยวมาหาว่าก็เนี่ยบ้านอ้วนบอกขายดีกูมาขายไม่เห็นดีอะไรเงี้ยมันอยู่ที่การวางแผนธุรกิจเนาะไปยุให้ขายเดี๋ยวเขาแม่งขายไม่ดีไม่ใช่ตัวตนเขาหรือว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เขาถนัดเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะรอดได้ทุกคนประเด็นนะแม่ยายดมบักม่วงแก้วขมิ้นข้างนอกเหลืองอมหอมอมหอม you look so cute today sweet lake thank you ทำธุรกิจทุกอย่างมีความเสี่ยงหมดนะคะไม่มีอะไรได้มาด้วยความง่ายดายความสุขและความสำเร็จที่แท้จริงไม่เคยไม่เดินผ่านความยากลำบากไม่มีสบายมาอย่างเดียวก็ทุกนะบางคนแต่ถ้าเกิดเราได้เหนื่อยได้ลำบากได้ล้มเหลวมาก่อนเนี่ยวันที่เราพบความสิ่งที่ใช่หรือประสบความสำเร็จหรือสิ่งที่โอเคมันก็จะรู้สึกสุขไปอีกแบบนึงสุขที่ความมีความภาคภูมิใจนะคะหรือว่าในวันที่มันจะมีปัญหาหรืออุปสรรคเนี่ยมันจะหันกลับมาเข้าใจภาวะที่มันไม่พึงใจหรืออุปสรรคหรือทุกข์หรือล้มเหลวได้ง่ายกว่าคนที่แบบเดินด้วยกีบกุหลาบอยู่ตลอดเวลาในความรู้สึกความคิดของบันอ้วนนะคนอื่นไม่รู้แต่บันอ้วนคิดว่าอะไรที่มันฟันฝ่าเนี่ยมันทำให้เราผ่านนะคะผ่านขวากน้ำหรือผ่านกวดหินมันทำให้ผิวของเรามันด้านอะแล้วมันทำให้เราแบบเดินไปที่ไหนก็เดินได้เดินง่ายหน่อยอะไรเงี้ยไม่มีใครไปถึงดวงดาวโดยที่เท้าไม่ต้องมีคนลุกว่าเหยียบดินกันเลยไม่หรอกอันนี้พูดความจริงโอ้ยเสียงแหบค่ะไปกรีดนะบ้านว่าน้อยจะพักเสียงสั้นไปเจอสาวว่ายน้ำไปเล่นน้ำกรีดไม่หยุดกรีดไม่หยุดเลยค่ะพี่บานอ้วนจ๋ากาวติดตา2ชั้นมีอะไหล่ไหมไม่มีค่ะพี่คุณพี่ต้องซื้อทั้งเซ็ตจริงๆกาวตามในเน็ตน่าจะมีขายนะหนูว่าแต่ถ้ากาวเฉยๆน้องไม่มีน้องไม่มีเลยน้องไม่มีเลยแสดงว่ากาว6หรือมันก็กาวหมดใช่ไหมล่ะบานอ้วนเป็นบ่อยนะกาว6ไหนฟองมาแข็งแรงกว่าขอน้ำกาแฟดูดหน่อยค่ะบลูเบอรี่มัฟฟินอยู่ไหนคะยายดมอะไรเต็มหน้าอกเลยจ้ะหัวซองอ๋อหัวซองหกถ้าใครไปลอยน้ำร้อยอยู่ต้องความกล้าเสมอครับโอ้ตรงนี้ใบไม้มันเปลี่ยนสีบ่งบอกให้รู้มันหน้าหนาวแล้วจริงๆจริงอะค่ะวรรณพรเนี่ยรถเนี่ยหอยยากอย่างนี้
ยาวแค่ไหนแค่กว่าอันนั้นหน้าก็ยาวตูดก็ยาวความนี้ก็ให้เติมเองเมื่อไหร่ไม่ค่อยมีในประเทศไทยมันเติมเองอยู่ตลอดรับบริการตัวเองเติมเงินก็ดีนะพูดถึงอ่ะใช่แม่ค้าเอาเหล็กมีเยอะจะตายในประเทศไทยอ่ะได้แค่นั้นดิปณพรมีหลายเจ้ามากหากันดูได้เลยลูกค้านะคะมีตัวเลือกมากมายโอ้โหร้านทำเบาะนี่ว่ะแถวนี้เนี่ยเป็นอู่เยอะมากเลยเนาะกาแฟถุงสองบาทขนมปังขนมไข่ลูก50ตังค์สมัยก่อนนะ10ตังค์อ่านดิพ่อร้านอะไรต้องกินคู่กันแต่จะพาไปทางนี้ไปดูนะยังไม่ตัดสินใจเดี๋ยวไปดูก่อนเขาจะหยุดทุกวันประมาณ 25-26 แล้วพี่ประมาณ25เขาไม่มียี่ห้อดีหรอปากกาตูนะก็มีเราก็ดูแต่ละที่ไงแต่ก็ไม่ได้ครบทุกยี่ห้อใช่เราไปดูอันนี้เขาผลิตของเขาโดยตรงด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยมองว่าเออลองแวะไปดูไหมเผื่อราคามันแบบมาตรฐานอะไรอย่างเงี้ยสมใจนาดไหมจะได้อีกสองหลังใจเย็นใจเย็นซื้อเก่งถูกใจลูกเขยเนี่ยลูกเขยอำไพก็จับน้ำคนทุกคนที่นี่คือโกสุมนะคะโกสุมเยอะนะใครว่าเขาเนี่ยไหมแท็กซี่บอกขายดีคนเยอะจะตายร้านบางร้านมันหยุดเยอะข้างในอะไรวะเนี่ยเปลี่ยนตัวไอ้นี่แล้วหรือเปลี่ยนตัวโบกแล้วใครขับบ้านอ้วนเนี่ยขับอยู่เนี่ยทุกคนไปแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเข้าซอกแซกจอแจ